ตอนครูขู่รู้ไหมว่าวันนี้พี่เก่งพี่ก้อยจะไปไหว้ครูพี่เก่งกับพี่ก้อยเริ่มไปโรงเรียนแล้วก้าวแต้มเธอจะไปไหว้ครูเหรอฉันไม่ไปหรอกฉันไปไหว้ครูดีกว่าก้าวแต้มเธอพูดไม่ถูกครูกับครูไม่เหมือนกันแล้วคำว่าเริ่มกับโรงเรียนก็ต้องออกเสียงรอเรือนะทำไมเธอไปออกเสียงรอลิงล่ะเออฉันเผลอเอ้ยเผลอไปนะทีนี้จะพูดให้ถูกทุกครั้งเลยพี่เก่งพี่ก้อยเริ่มไปโรงเรียนแล้วจึงไปไหว้ครูถูกไหมครับคำที่มีเสียงควบกล้ำก็ต้องออกเสียงที่ถูกต้องชัดเจนและถูกความหมายแล้วพบกันใหม่นะคะ